เอาล่ะเช้านี้นะครับทุกคนมาอยู่กับอาจารย์บิ๊กนะครับเย็นนี้ GDP ห้ามพลาดนะครับสองทุ่มครึ่งเวลาบ้านเรานะครับคาดการว่าน่าจะวิ่งแรงกว่า2วันที่แล้วทีเดียวนะครับเดี๋ยวอาจารย์มาอัปเดตเป้าและแนวนมให้ฟังนะครับรวมถึงการวิ่งสะบัดของ GDP รอบก่อนว่ารอบสอาครั้งรอบก่อนที่ผ่านมาเนี่ยทองคําช่วงประกาศ GDP เนี่ยจะ สบัดหรือวิ่งเท่าไหร่เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมเอาสถิติของเก่ามาฝากกันนะครับก่อนอื่นเลยใครมาถึงแล้วก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์ได้นะพูดคุยคอมเมนต์ได้หรือว่าข้อความทักทายกับเพื่อนๆได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยเอานิ้วโป้งกดนิ้วโป้งขึ้นให้นิดนึงนะครับในแอปสีแดงแล้วก็สีฟ้านะครับขอบคุณทุกคนนะครับเช้านี้10โมงกับอีก42นาทีนะครับเดี๋ยวไปดูก่อน ว่าจะเป็นยังไงบ้างเมื่อวานได้แต่แบบเป้าเล็กๆน้อยๆแต่ว่าน้องน้ำมันนี่โอ้โหดีขึ้นไปเลยนะใครกำลังรอ79กากว่ากับ 80. จุดนิดๆอยู่ก็รอลุ้นกันต่อนะครับแต่ที่แน่ๆขึ้นมาแบบนี้แล้วน้ำมัน้ังย่อแน่นอนโอ้โบอสแน่นอนนะครับ้างย่อนะฮะเช้าวันนี้น้ำมัน้ังย่อก่อนแน่นอนนะครับดูสิเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าแต่ว่า GDP เกี่ยวข้องกับ u s เอสยไหม เกี่ยวนะฮะทั้งเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็ USDT แน่นอนคืนนี้ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่จับคู่กับ USDT รวมถึงหุ้นไทยด้วยนะ <c oughs> <c oughs> นะฮะเอฟเฟกอยู่แล้วนะครับโอเคนะฮะวันนี้วันที่28กลุ่กุมภาพันธ์นะฮะเป็นวันพุธนะครับแล้วเดี๋ยวตอนช่วงคำ่ำก็ไปเจอในกลุ่มเหมือนเดิมอ่าวัดดีทุกคนนะฮะแล้วขออีกนิดนึงนะครับในกลุ่มของผมผมไม่ได้เป็นห้องซิกนลนะฮะไม่ต้องอยากรู้ว่า เข้ามาในกลุ่มอาจารย์พิกเป็นยังไงก็เลยอยากเข้ามาไปด้ยไ,ไม่มีอะไรนี่หว่ามันไม่มีอะไรอยู่แล้วผมก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะผมก็ไลฟ์แบบนี้ผมแค่ไลฟ์เพิ่มช่วงเย็นจัน์พุทธศุกร์เพิ่มเติมจากช่วงเย็นวันอังคารกับบริหาดเพราะวันอังคารกับบริหาดตรงเนี้ยไม่เห็นอีกผมไลฟ์แค่นี่นี่น ผมไลฟ์ออกไปแค่เย็นอังคารกับพฤหัสนี่นี่แค่2วันไงแต่แบบท่านไหนอยากเจอผมช่วงเย็นเพิ่มเติมมากขึ้นก็แค่อยู่ในกลุ่มนึกออกไหมเออเนี่ยเนี่นน่แบบเนี้ยตรงเนี้ยดูได้เลยนะครับอืมมันไม่มีอะไรนะแค่นั้นเองนะครับกลุ่มเขามี2อันนะฮะกลุ่มพรีเมียร์หรือกลุ่มโปรกลุ่มโปรก็แบบเออเพื่อนๆที่เทรดกันมานานแล้วก็หลอดถึงนะครับ ประมาณนี้ไม่ต้องมาทดลองว่าแอบว่าในห้องอาจารย์ Big เป็นแบบนี้นะฮะหน้าอาจารย์ก็แบบนี้เลยไม่ได้ใส่หน้ากากอะไรเพิ่มเติมนะไม่ได้มีเต้นแดนซ์อะไรมากมายนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็เล่าสู่กันฟังนะฮะเพราะว่าหลายๆท่านก็เข้ามาแล้วก็เอมันคือไม่ได้เทรดยังไงผมก็ต้องดีลิสออกก็เสียเวลาทั้งสองฝ่ายนะครับก็บอกตรงๆแบบนี้ไปเลยนะครับประมาณนี้เป็นที่เข้าใจกัน แค่นะหรือว่าคนไหนแบบไม่เป็นไรนะฮะคิดถึงอาจารย์บิ๊กอยากได้ยินเสียงเสียงบ่นของอาจารย์เชิญครับเวลคัมยินดีครับก้าวรวยไปด้วยกันก็แค่เท่นี้นี่หน่อยกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บก็แค่นั้นเองขยับไม่มีปัญหาแดงเส้นยินดีอย่างมาก อย่างมากจริงๆเลยนะฮะผมยินดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ทักมาในไลน์ผมขอภายนะในไลน์ผมไม่ค่อยคุยนะครับขอภัยผมชอบพูดแบบนี้มากกว่าชอบเมาส์มอยแบบนี้มากกว่าพิมพมันไม่ทันใจอ่ะกลายเป็นคอปคีย์บอร์ดนะพิมพ์ยังไม่ค่อยเมื่อก่อนอะไรนะโปรแกรม <c oughs> เพิร์สไอซีคิวใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> ผมว่าผมพิมพ์ไวเหมือนกันนะ <c oughs> ยังไม่ทันใจเวลาพูดเลยสังเกตดิผมพูดผมพูดไวไหมก็ไวนะแต่ยังไม่ไวกับเพื่อนๆทางทางทางภาคใต้นอะเคยไปเที่ยวภูเก็ตโอ้โหไม่ทันเลยฝักขออีกรอบดิ <laughs> นะฮะประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะครับสวัสดีทุกคนนะฮะามาทักทายเพื่อนๆก่อนดีกว่าเชา้านี้เออเช้านี้เชา้านี้ไม่ปั๊บเดียวแน่นอนเพราะว่ามีตัวเลข GDP รอบประกาบ,บมาฝากนะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าเอ้ยเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยมันจะวิ่งประมาณเท่าไหรด่ดีอาจารย์อาจารย์เอาตัวเลขมาจากไหนผมไม่ไดเอามาจากไหนไม่ได้มีเทคนิควิทยายุทธ อะไรมากมายเลยก็แค่เปิดของเก่าดูแลจากประสบการณ์เมมโมรีว่าเฮ้ยของเก่ามันมีปัญหาแบบนี้นะเดือนตุลาคมต้นเดือนตุลาคมสงครามตะวันออกกลางอิสราเอลกับตรงนั้นเนี่ยมันเริ่มต้นวันที่6วันที่7ตุลาจําได้ดีแล้วก็มาเป็นข่าวแรงๆวันที่10ตุลาแล้วทองกรปีดขึ้นถึงแม้ว่าทองมันควรจะลงไอ้หุยิงจําได้เลยพวกแบบนี้ใครชอบแบบพวกนี้นะหมายถึงทองทองเทรดทองอะไรพวกนี้พวกแบบเนี้ย มันควรจะต้องจําได้อยู่แล้วอะ่ะเออหรือว่าแบบอาจารย์ผมไม่รู้จะคุยกับใครมาคุยกับอาจารย์ได้เลยพิมพ์คอมเมนต์มาคุยได้เลยในไลฟ์ผมก็ไม่รู้จะคุยกับใครเหมือนกันก็มีพวกเราเนี่ยแหละมาคุยกับอาจารย์คุยกับคนอื่นเหรอเออฟุตบอลช่วงนี้ทีมเพื่อนรักก็จะเงียเมียไปใช่ไหมก็ไม่รู้จะคุยกับใครเหมือนกันก็ไม่รู้จะแซวว่าใครใช่ไหมเออพิมพ์ได้เลยในไลฟ์นั่นแหละอืม เวลาผมเงาวผมก็มาคุยกับพวกเราจำได้ไหมนะครับวัดดีทุกคนครับนอนิ่งมอร์นิ่งครับพี่มาสายไม่อยากพูดไม่อยากพูดแรงเหลือเกินสองหกใช่ไหมอะไรมันจะบ้าบินขนาดนั้นมันเหมืนไส้เราแน่เลยเขาพูดมานะว่าเอ้ยเมื่อก่อนนะถ้วยคาราบาวครับก็แบบไม่เห็นจะมีใครสนใจเลยทำไมเดี๋ยวนี้ครับมาแล้วแบบ เหมือนคนให้ความสําคัญือมอทีตัวเองได้ยังบอกว่าซูปเปอร์คาราบาครับเลยอืมัมนไส้ <laughs> แอบแซวนิดนึงนะเขามาแขวะก่อนนะเออนิดนึ่งนิดนึงน้ํามันเสดาจเลยก็มีเสดากว่านี้นะฮะคุณอิติพัฒนอ่ามีน้ำมันมีสเสดาวกว่านี้นะ,นนะววนนะหลายๆคนสอยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วอะที่ผมบอกอะอนั่นแหละเขาเรียกว่า ประมาณนั้นยังไม่หลุดยังไม่หลุด <c oughs> คุณมากสวัสดีครับคุณกนิตาสวัสดีครับขอให้ถึงก่อนแล้วเดี๋ยวผมมาพูดเลยจบๆจบเลยน้ํามันรอให้ถึงก่อน <c oughs> นะฮะคุณกนิตาเชลล์ค่าของกาล่าเดี๋ยวโพสแน่นอนถ้าน้ำมันถึงปุ๊บเอาของเก่ามาโพสแน่นอน,น,นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วอืมอยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มมี <c oughs> นะครับกาล่านะครับได้ครับ <c oughs> จดก่อนอืมหลายตัวพีขึ้นมานะ <c oughs> อืม รัาล่านะครับคุณกานิตาสวัสดีครับคุณนุกสวัสดีครับคุณพนุมัสวัสดีครับน้ำมันทรงดีครับดีเหลือเกิน <g ül> <g ül> ย่อกันนะสะบัดแรงมากๆนะน้ำมันหมายความว่ามันสามารถย่อได้เยอะแล้วก็ดีขึ้นไปอย่างเมื่อคืนเป็นต้นเมื่อวานผมบอกเลยช่วงเย็นเมื่อวานวานานันอังคารใช้ปัดตุ้ไปตุ้ตู้ๆๆนะฮะเมื่อวานตอนเย็นผมบอกเลยว่าน้ํามันเนี่ยทางเฟรมเล็กอะ่ะขาขึ้นไม่มีรอไปก่อน รอสักระยะหนึง่งโอ้โหดีดขึ้นเลยแล้วก็เบรกเส้นฟ้าไปข้างบนยังกินอิ่มไหม0.5อิ่มนะน้ำมัน0.5ถึง0.7ถูกต้องป่ะถ้าเกิดใครรอเส้นฟ้าใครไม่รอเส้นฟ้า,กฟาเก็บสะสมเพิ่มโอ้ยห,หน่วย10ร้อยพันหมื่นแสนล้านทีเดียวอนึกออกไหมแถมสะสมกี่ไม้ก็ไม่รู้ผมรู้แล้วกัน <laughs> หลายคนว่าน้ำมันเติมแต่อย่าลืมนะน้ำมันน้ำมันมีสวอปนะ มีสวอปแล้วนะครับคุณถือข้ามคืนมันจะโดนโดนโดนสวอปไปหน่อยหนึ่งทุกคืนนะครับต้องระวังให้ดีต้องดูเอาให้คุ้มนะฮะบอกแล้วเอาคําใหญ่ให้คุ้มนะครับพิจารณาเลยว่าคุ้มหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับคุณน้องอนุนสวัสดีครับขอ WLD แชร์แล้วขอบพระคุณมากครับโอเคนะครับส่งดีครับอิ่มจุกๆไปเลยครับอาจารย์เบิกนะฮะยินดีด้วยนะฮะยังจะแวะมาเรื่องทีมเพื่อรักคุณเก๋วัาที่สวัสดีครับอาจารย์เบิกนิดหน่อยนิดหน่อยไม่มีใครคุยครับ หลังๆไม่ค่อยมีใครคุยเท่าไหร่แล้วเรื่องนี้ก็มีโอกาสคุยกับพวกเราด้วยแหละเออนะฮะคุณทริสโนสวัสดีครับผมคุณสุธีนีสวัสดีค่ะอาจารย์คุณดารณีคุณฮันนี่บีคุณเอสวัสดีครับนี่สวัสดีค่ะอาจารย์นะฮะคุณพิยะทรนิ้วนี้ไหวแล้วครับสวัสดีอาจารย์แนวรับอาจารย์ตรงตาข่ายไปเลยนะฮะคุณต้องกล้าแอนคุณต้องก้าแอนสวัสดีครับผมคุณนัทวัฒน์สวัสดีครับอาจารย์น้ำมันอาจารย์บอกไปต้องดีดเท่านั้น มันดีดจริงๆครับใช่จำได้ใช่ไหมผมบอกถ้าเกิดจะไปมันต้องดีดเท่านั้นคือน้ำมันน่ะกับ GU 2สองตัวเนี้แนวนี้เลยใครเล่นตัวไหนควรจะรู้พฤติกรรมคือแต่ละตัวมันก็เหมือนแบบมันก็เหมือนมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตป่ะไม่รู้นะพฤติกรรมกราฟมันจะเหมือนเดิมๆไม่ว่าจะเป็นตัวเกาๆกาเป็นเส้นตึ๊บตึ๊บ a b t s n t ที่พวกคุณชอบเกาๆาทั้งหลายแหละสังเกตไม่หน่อยวันดีคือดีเมันก็ปึ๊บป๊บขอให้เกี่ยวทันแล้วกัน ถูกต้องแม่นะฮะคุณมิสเตอร์โอสสวัสดีครับผมคุณมันนี่แชร์แล้วอัลฟาได้ครับผมอัลฟามีเป้าเหลือเหลือหนึ่งเป้านะแล้วก็เป้าเก่าเริ่มมาแล้วนะครับเมื่อวันก่อนคังย่อนะฮะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับอัลฟาแชร์แล้วขอบคุณมากครับคุณมิสเตอร์โอสดอชมาน้อยเหมือนเดิมโอเคครับอ่าเปิบปิบเปบแชร์แล้วครับอาจารย์กดไลค์ละครับขอบคุณมากครับก็ใครมาถึงแล้วฝากกดหรือป้งขึ้นหน่อยนะครับกดได้เหอไม่เป็นไรนะครับมันไม่แสดงชื่อหรอกยกเว้นแอปสีฟ้า นะครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับคุณดอนนี่สวัสดีครับ i.cq ทัน i.cq ด้วยหนึ่งหนึงอาจารย์ประจิตสวัสดีครับผมมาดีอาจารย์บิ๊กนะฮะกดไลค์แชร์แล้วนะคะขอบคุณมากครับคุณปราณีกดไลค์แล้วแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากครับคุณแซิกรยังรู้น้ำมันอยู่ค่ะรอทีพีเยี่ยมยอดไปเลยนะฮะคุณธัญญาคุณธัญญานะฮะ ก็ได้ประสบการณ์เพียบนะครับขอบคุณขอบคุณยินดีครับคุณจักรพงศ์สวัสดีครับอาจารย์คุณวรุษมาแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วขอเอียนเจได้ครับวันนี้มาดังนี้นะเอียนเจนะครับแชร์แล้วนะคุณพูตี้สวัสดีครับอาจารย์บิ๊กอ d h ไทยบาทแล้วนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนนะครับผมอ่านะครับเพื่อนๆทาง Facebook ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ โอเคขอบคุณมากครับอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวแรกกันนะครับสับกล้องแล้วก็ปึบ๊แบแป๊บหนึงนะชุบไปดูน้ำมันก่อนเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับไล่ตามนี้นะน้ำมันดอลล่าทองแล้วก็ตัว US 500 G U นะครับแล้วก็ตัวที่เพื่อนๆขอกันมานะครับแล้วเดี๋ยวมาซ้ำทองให้รวมถึงเส้นฟ้าให้ม่ เป้าวันนี้เผื่อช่วงคําช่วงประกาศ GDP ให้แล้วนะแต่ว่ายังไม่ทั้งหมดเพราะว่ามันมีบางอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงช่วงช่วงแต่ละตัวผมบอยอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะ <c oughs> น้ำมันน้ำมันขาขึ้นดูดีอยู่ขาขึ้นยังดูดีอยู่ภาพใหญ่ยังดูดีอยู่เป็นแบบนี้ยังดูดีดูดีอยู่สลับผมผมชอบมันไม่หลุดถูกต้องปะ เออยังดูดีอยู่นะแต่ทําไมครับสี่ชั่วโมงโอบอลเราขังยอ่อไซบอลเราขังยอ่อมีมากไหมยังไม่เห็นแบรดย,ยังไม่เห็นนะครับเอ๊ยยังไม่เห็นแลวแต่ขังยอ่อถึงแนวต้านผมแล้วเป๊ะนะนิดเดียวเลยไปนิดเดียวแต่เป๊ะได้แล้วกันนะบวกแล้วกันนะขังยอ่อตรงนี้นะขังยอ่อลงมาเปิดเลยสีม่วงเห็นไหมเป๊ะ <c oughs> ไม่เป๊ะจานปิ้เฮ้ยให้ผมเออนิดเดียวแบบนี้ช่วยไม่ได้นะสะบัด เส้นฟ้าผมให้ตรงไหนนะตรงนี้มาจุดเจ็ดเอ้ยแปดสิบเซนนะได้อยู่นะแปดสิบตังนะเซนกับดอลลร์ผมผมชอบพูดเป็นบาทนะลองดูละกันอย่างเซนผมพูดสตางละกันตังนะน <c oughs> ่าจะเข้าใจนะเออคือบ้านเราใช่ไหมหนึ่งบาทมีเขาเรียกว่าร้อยสตางป่ะสตางอ่าสอตอจุดนะสตางนะของเขาหนึ่งยูเอสดอลล่์เนี่ยมันก็เท่ากับหน100ึ่งร้อยเซน เซนอ่าหนึ่งร้อยเซนนะเพราะฉะนั้นก็สตางค์กับเซนเนี่ยบางครั้งผมก็พูดเหมือนเหมือนกันบางครั้งดอลลาร์ผมก็พูดเป็นบาทนะครับผมอาจจะพูดเป็นบัคเป็นบัตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นที่เข้าใจกันนะครับบางครั้งติดติดนิดหน่อยนะฮะเอ่อค้งยอ่อนะฮะน้ำมันคังยอ่อสีม่วงไปถึงแหละค้งยอ่ยอย่อแค่นี้เพียงพอไหมผมบอกแล้วเอสอะวว้ <laughs> บอกอยัง <laughs> ไอช็อตนี้ก็เหมือนกันผมบอกแล้วตรงนี้นะเป็นแนวกับตัวนะยังไม่ได้การันตีว่าจะลงลึกนะถ้าหลุดเส้นฟ้าไปมันถึงจะการันตีนิดหนึ่งแล้วก็ไม่ได้การันตีว่าจะลงไปโซนเอลึกกว่านี้อีกด้วยซ้าแล้วเมื่อดีดเห็นไหมบอกแล้วมันคือคือทุกอย่างเนี่ยมันเคยโดนมาหมดแล้วนะก็เลยว่าสูกกันฟังนานแล้วนะจําได้ดีเลยคือแบบเนี้ยรู้เลยเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นการปลูกฝังใหม่เซนของผมในการแบบเทรดทุกอย่าง มันเอาแน่นอนไม่ได้นึกออกไหมเออเราแค่รอจังหวะให้มันความความเสี่ยงลดน้อยลงจากที่ความเสี่ยงมันสูงปี๊ดน่ะถือหรืออาจจะไม่สูงปีความเสี่ยงมันแล้วแต่ไม่เหมือนกันนะอยู่ในความเสี่ยงในเกณฑ์ที่เรารับได้ดีกว่าเกณฑ์ที่อาจารย์รับได้เกณฑ์ที่ผมรับได้เพราะฉะนั้นเกณฑ์ของแต่ละคนเนี่ยการรับได้ไม่เหมือนกันอย่างเช่นบางคนไอ้นายเฮ้ยเรากินเปรี้ยวหรือเปล่าผมชอบกินเปรี้ยวบางคนบอกว่า ผมก็ชอบกินเปรี้ยวเหมือนกันนะอ่าผมใส่บีบน้ำมะนาวกินแบบเปรี้ยวๆเลยได้เลยเขาบอกอุย้ยน้ำมะนาวอย่างั้นผมสลับผมผมเปรี้ยวไปละไม่ใช่ละผมนึกว่าอาจารย์ถามว่ากินเปรี้ยวคือปรุงกว๋วยเตี๋ยวแล้นะวก๋วยเตี๋ยวชอบก๋วยเตี๋ยวใส่น้ำชมใส่น้ำส้มอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเกณฑ์ความเปรี้ยวมันไม่เหมือนกันแต่ยังไม่พูดหวานนะเพราะความหวานมันวัดมันวัดความหวานได้ใช่บ,บริก <c oughs> มันมีตัวเลขมากําหนดเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงหรือว่าแบบแต่ละอย่างเนี่ย มันเป็นความอารมณ์และความรู้สึกมันวัดเป็นตัวเลขไม่ได้ยกเว้นยกเว้นอาจจะหรืออย่างผมเนี่ยเอาตัวเลขให้ความเสี่ยงเต็ม10นะ10นี่คือเสี่ยงคุณก็อาจจะดูผมไปเรื่อยๆว่าเอ้ยผมอะความเสี่ยงเบอร์7เป็นระดับนี้ของพวกเรานะความเสี่ยงของอาจารย์บิก๊กความเสี่ยงเบอร์4เป็นแบบนี้นะก็เอาตัวเลขมาเป็นเกณฑ์นในการวัดเพราะฉะนั้น m d s e t หรืออะไรพวกนี้ MM แบบนี้ RR ก็ตามแต่ Risk Reward Ratio เนี่ยแต่และท่านเนี่ยจะไม่เหมือนกัน <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นไปดูที่ตัวเลข5ทีถ้าหลุดเสียทรงลงมาก็มากุบกิ๊ตก่อนได้เลยติดเสฟฟ้าประเคนให้ครับฝากกดไลค์ด้วยเลยนี่นะฮะอาจารย์ประเคนให้แล้วสำหรับใครที่ชื่นชอบสีฟ้าช่วยชีวิตได้หลายคนนะถึงแม้เส้นฟ้ามันจะไม่ได้ก็ตามแต่แต่มันก็ไม่เสียเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ได้เสียเปอร์เซนเทจหมายความว่า ดู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 ค่าหลังจากที่แบบนักกีฬาเล่นว่าเอ้ยการตักบอลการดวนกับพื้นได้นี่ดดน10ครั้งชนะ9ครั้งอะไรแบบเนี้ยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเปอร์เซนเทจในการเสียก็ไม่มีอาจจะไม่ได้แต่ก็ไม่เสียนี่ก็ยังดีถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นน้ำมันถ้าหลุดเส้นสีฟ้ามา78.12มีโอกาสมาแนวรับ1หรือ2หลุมหลวมแต่พอได้ไหมก็ถูถไถไปก่อนหรือใครบางคนบอกว่าไม่เอาไม่รอเอ้ยไม่เอาไม่สะดวกเล่นไม่ชอบ,อา,าบอ,าชอ,อาจารย์บอกไว้เชื่ออาจารย์ ก็ข้ามกระโดดไปรอจังหวัดแบบอื่นอ่าแนวรับอยู่77.77เจเบอร์หนึ่งแนวรับ2อยู่77.42แนวรับที่2ของ US เอสไอซันๆประมาณนี้ก่อนถ้าหลุดสีฟ้ามานะมาได้ลงมาแบบนี้ข่าขึ้นก็ยังอยู่สบายสบายค่อยว่ากันโอเคนะครับทางเฟรมใหญ่ครับประมาณ15บาทีไม่ใหญ่มากหรอกนะฮะเบรกไปเลยคืนนี้เบรกไปเลยคืนนี้คือกลางวันเนี่ยแนวต้านตัวเล็กตรงเนี้ย มันมีนะแต่ผมไม่ให้นะเป็นที่รู้กันนะมันมีนะ <c oughs> เอาเป็นเบรกไฮเดิมไปเลยเจ็ดแปดจุดเจ็ดมีโอกาสไปต้านหนึ่งกับสองเลยมัดคู่กันเลยเจ็ดเก้าจุดศูนย์กับเจ็ดเก้าจุดสองแข็งแล้วนะครับแล้วด้านบนเนี่ยไอผมมีตรงไหนสักอันอน่ะผมลบไปละเส้นหนึ่งนะลเ่านี้นะอันนี้อัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับหนึ <c oughs> ่งกับสองเนี่ย ลองดูคู่กันได้เลยนะครับอันนี้ทําเฟสิบห้าดีถ้าเบรสีฟ้าไปก็ไปดูประมาณนี้ได้แล้วก็เลงเบอร์สามเจ็ดเก้าจุดแปดสองกับสามยังไงก็แข็ง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 แล้วค่อยกระโดดไปอีกหนึ่งตอนคือแปดสิบจุดเก้าไอแปดสิบเก้านี่ตัวเดิมแน่นอนการันตีสีเหลืองตั้งแต่ปีที่แล้วแหละ <c oughs> แล้วมันก็กระดึบกระดึบกระดึบมาเรื่อยๆกว่าจะกระดึบนี่โอ้โหฟาดันเอาอะไรหันเ้ไหมสะบัดไหมโคตร แรงเลยขออภัยนะฮะผมบอกแล้วแต่เตือนแล้วนะผมบอกก่อนผมบอกแล้วนะต้องรับได้หรือว่าแก้ไขด้วยวิธีไหนผมบอกไปแล้วมีออปชันให้คุณเลือก2อย่างนะฮะอยากรู้ไปอ่านมีโพสเก่าว่าแก้อย่างไรวิธีรับมือการสะบัดแบบนี้ <c oughs> อ่ะโอเคนะตัวเล็กไปได้นะก็จะมีแถวๆสีม่วงสีเนี่ยเี่ยมันมีนะแต่ว่าผมผมผมไม่ให้นะเดี๋ยวมันจะมันเส้นเยอะเกิน เดี๋ยวลองดูอีกทีนึงในการไทไลฟ์ถ้าเกิดจะให้แบบใครอยากได้กุป๊ปคิบไวๆอย่างเงี้ยเอ้ยได้ค่าขนมได้ค่ามื้อเที่ยงชาบูพรีเมียมอะไรแบบเนี้ยไวๆแบบเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวลองดูแล้วกันแต่หลุดฟ้าก็มานี่เลยนะครับโอเคนะอันนี้สำหรับ US Oil นะครับผมทุกคนอ่ะประมาณนี้มาถ้าทายเพื่อนๆก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปดูตัวเลขเอ้ยไม่เอาดีกว่าเอาดอลลาร์ก่อนเนาะนะฮะสวัสดีทุกคนนะฮะมาแล้วคุณนุกสวัสดีค่ะจา้าสวัสดีครับนะฮะ คุณแกะปันทิพย์มาแล้วคุณเมียวมาแล้วนะฮะคุณตรงพอรอนมาแล้วบวดีค่าคุณเมตาเวิร์สมาแล้วครับคืนนี้เจอทีมน้องแค่เฉีอนพอครับอาจารย์เอฟเฟครับโอ้ยไม่รู้จะเอาใครลองเล่นเลยเจ็บแกนลนว้วนะคุณจักนะฮะสวัสดีนะฮะคุณน้าน,าน,านอนมสวัสดีดครับอาจารย์รออัปเดตทองคับได้ครับผมนะครับคุณหนึ่งมาแล้ว a b t นี่ไง <c ười> นี่ไง ABT <c ười> ได้ครับแชร์แล้วนะขอบคุณทุกการแชร์นะครับ เวลาแช์เนี่ยสามารถแชร์ Copy l i ล k ไปใน l ล ne ก็ได้นะไปในตรงไหนก็ได้ที่แบบมีเพื่อนๆดูหรือว่าใครเห็นคนในคนในครอบครัวดูก็ได้นะครับนะพี่กมลสวัสดีครับคุณเสกสรรสวัสดีครับอาจารย์บบ๊กสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมนะครับอะเพื่อนๆทางแอปแดงนะครับคุณหมูวุฒิสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณปราณีเนี่ยขอเนีร์แชร์หรือยังเอ่ยคุณปราณีถ้าอยากได้น้องเนี่ยฝากพิมพ์แชร์มาด้วยนะครับ <c oughs> คุณ บร้านสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์แล้ว a b t ีอซ้ํากับเพื่อนเลยพอดีเลยนะครับคุณอินทิลาน้องเซลครับผมคุณบีชใย่ไหมสวัสดีครับเราดูท้องจะไปทางไหนน้อเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยครับคุณบีนะครับเดี yeah, ๋ยวจดน้องเซลก่อนเดี subs, ๋ยวลืมนะครับเอ่อคุณกิซี่มาแล้วขอแนว ต้านทองนี่รู้ด้วยว่ามันจะไปนะ <c oughs> คุณสุริสาวันดีค่ะ ABD อุ้ย a สองสามสี่ท่านเลยนะฮะโอเคนะคุณปุตตีตั้งน้าตั้งตารอพี่บิ๊กจะรอขายโอเคนะครับ,รรค,ค,รบคุณปุตตีนะคุณปุตตีตัวไหนนาะ EDS ใช่ไหมนิดเดียวก็ถึงแล้วแต่ไปต่อได้แต่ว่าก็รอสะบัดน,นะครับอะเดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้ก็เหรียญเยอะแล้วนะครับขอพายนะครับขอปิดการ รีเควสเหรียญมานะครับขอบคุณสำหรับการแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับฝากแชร์ไปในที่ที่แบบไม่ล้างนะเออไม่ใช่แชร์ไปในแบบไลา์ห้องคลิปที่มีตัวเองดูคนเดียวไม่เอานะฝากไปให้เพื่อนก็นยังดี <c oughs> นะคขอบคุณทุกคนนะครับ <c oughs> อ่ะต่อไปนะครับผมต่อไปตัวไหนเอ่ยลืมน้ำมันแล้วนะดอลลาร์ครับ แชินิดอนสี่ชั่วโมงค้างการ,รีบาโอบอดนี่ภาพรวมวันก่อนผมบอกวก่าดอลลาร์ลงใช่ไหมขาขึ้นมายังรีบาแล้วนะอาจารย์ผมก็ยังว่ายังไม่สวยนะสลับดอลลาร์จะบอสแล้วแหล,ละแต่ยังไม่จบดีนะก็อาจจะแบบอื่นๆประมาณแท้ๆเรานี้ก่อนกลางวันเนี่ยแท่งเนี่ยสะบัดไม่เยอะไม่เยอะนะกลางวันคาดการไปดูหกสิบทางเฟมหกสิไม่พานไฮรุดโลเป็นขาลงแล้วขาขึ้นยังไม่สวย ช็อตนี้ก้อนนี้ขาขึ้นก็ยังทําไม่สวยเมื่อวานทําแล้วหลุดโลมาเรื่อยๆทําได้เฉพาะตัวเล็กไปแงตัวเล็กกันครับ15ทีเห็นแค่ตัวเล็ก <c oughs> 15ทียังไม่เบรกด้วยเบรกยังแป๊บหนึ่งนะครับเบรกไปแล้ว0.001นิดเดียว0.001เบรกไปนิดเดียวบอลแล้วค้างย่อ บอลแล้วครั้งย่อดรา์ถ้าไปต่อได้่งวานตรงนี้ลงมานะลบทิ้งนะสีม่วงดูแค่หนึ่งกับ2ก่อนนะครับแต่ชี้นิดดรา,ราบภาคกลางวันไปได้นะครับ1นึ่าดเกับ1 0 4ุ่ดดูแค่ประมาณนี้ก่อนบนเปียแบบนี้เลยทำไมอาจารย์เพราะแบบนี้ครับลดโลเบรกให้แนวนี้เลยนึกออกไหมครับแล้วตรงนี้ยังลมไม่จบเลยนะ ควรจะต้องลงมาแนวรับพวกนี้ด้วยซ้ำแล้วมารีบาวกลับไปแบบนี้ผมถือว่าไม่จบรอบของผม <c oughs> <c oughs> อันตรายไหมสำหรับผมถือว่าอันตรายมากนะครับเพราะว่าถ้ามันหลุดตรงนี้นะน้องทองผมมีเป้าข้างบนต่อด้วยนะเออแล้วน้องทองมันยังไม่ไปนะเก็บไม่มิดนะขายไปสูนจุดให้นิดเดียว <c oughs> ได้คืนมาหน่อยแต่ <c oughs> ชินดีราลากลางวันดูแค่หนึ่งกับสองถ้ามันไปจริงนะเพราะกลัวเรื่องเรื่องไปถึงแบบนี้แหละ มันอยู่ในกรอบใหญ่ได้เลยมันรอคืนนี้ GDP แน่นอนแนวต้านที่1 1 3 9 9 6แนวต้านที่2.104.0แล้วค่อยไปลุ้นแนวต้านที่3.104.26ที่หทีหลังนะครับตรงนี้นะถามว่าไปต่อได้ไหมมีจะค่อยว่ากัน <c oughs> นะครับแล้วเลเส้นสีฟ้าด้านล่างเหมือนเดิมครับถ้าหลุด1 3 6 6มีโอกาสมารับ1กับ2แน่นอนคืนนี้ถ้ากลางคืนนะหลุดสีฟ้ามาเส้น1เอาไม่อยู่หรอก น่าจะวิ่งอย่างน้อยก็เส้น2หรือเส้น3 1นะครับ103.39กับ103.26ส่วนแนวรับสีเหลืองเส้นที่4 1 0 3 1ตัวเดิมนะครับโอเคนะแนวรับเส้นที่1เนี่ยให้เผื่อไว้กางวันนะครับเผื่อมันลงมาแต่ว่าถ้าเกิดถึงเวลาจริงประกาศ่ยเอาไม่อยู่ไม่น่าจะเอาอยู่นะครับแนวรับ1ไม่น่าจะเอาอยู่นะครับดูได้เลยนะครับตัวที่น่าสนใจคือเบอร์2และเบอร์3 เป็นต้นไปหรือเบอร์สี่ถ้าปิ้นมาแค่นั้นเองแนวกลับตัวของดอลลาร์ได้เลยนะครับยังวิ่งอยู่ในกรอบของ60ต้องยอมรับนะครับมันวิ่งอยู่ในกรอบมันกรอบกว้างสะบดัดแล้วซึมดาวมาแบบเนี้อย่างที่ผมบอกว่าวันก่อนเนี่ยดอลลาร์ทั้งยวงเนี่ยขาขึ้นยังไม่สวยผมเอ็นเอียงไปลงณปัจจุบันผมก็ยังเอ็นเอียงดอลลาร์ไปทางขาขึ้นไม่สวยนะครับมันขึ้นได้นิดเดียวลงลง,ลงได้ดีก,กว่านึกออกไหมตอนนี้นะ แต่ต้องยอมรับว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อเมื่อคืนกับเ,เมื่อเช้าเนี่ยดูซิมันเบรกไปหน่อยนึงแล้ว <c oughs> มันจะไปต่อเหล่านี้หรือเปล่าจับตามองแค่ตรงนี้แค่นั้นเองดอลลร์มาถึงแนวต้านเหล่านี้แล้วหนึ่งกับสองนะแนวรับไอแนวรับเนี่ยยังอยู่นะครับผมบอกแล้วดังนั้นเนี่ยมันสามารถสะบัดเด็กกว้างเลยสำหรับดอลลร์เล่นยากไหมก็ ไปเล่นที่ทางเส้นเล็กแค่นั้นเองถูกต้องไหมถ้ามันสะบัดกว้างแบบนี้เฮ้ยมัน,นแต่มันเป็นเวฟนี่พอเป็นเวฟแบบนี้เราก็ไปเล่น5้าทีหรือต่อสันส้นๆเอาแต่คืนนี้เนี่ยมันมีการประกาศ GDP ใช่ปะมันก็น่าจะวิ่งตอนช่วงกลางคืนกว้างมาขึ้นหลุดกรอบกลางคืนเพราะว่ากลางวันอาจจะวิ่งเป็นเวฟขึ้นลงแบบนี้อยู่ในกรอบของ60นะครับโอเคนะอันนี้สำหรับดับชนีดอลล่าเดี๋ยวไปดูทองคำกันนะครับ แล้วเดี๋ยวจะไปดูเรื่อง GDP ด้วยนะครับว่าจะวิ่งอะไรอย่างไรเท่าไหร่กันดีนะครับสวัสดีอาจารย์ครับผมสวัสดีครับคุณแอนมาแล้วคุณไอลีนสวัสดีครับผมคุณเสกสารสวัสดีครับอาจารย์บิกสวัสดีทุกคนเลยนะครับคุณคอสบลูสวัสดีครับอาจารย์คุณไพ่ไพ่สวัสดีครับผมนะฮะมากันแล้วเนาะอ่าสวัสดีครับตั้งหน้าตั้งตารออาจารย์ขอบคุณมากครับอ่ะต่อไปไปดูทองคํากัน time frame สชั่วโมงหลุดโล เป็นขาลงแล้วก็ยกโลเบรกไฮขึ้นมาช็อตนี้เหมือนจะดูดีเทา้าเฟรมใหญ่เหมือนจะดูดีขึ้นบารีบาร์ขึ้นมาแล้วนะอยู่ที่2030ล่าสุดนะตอนนี้ทองคาอยู่ที่2030รอบก่อนเท้าวความให้ฟังยังอยู่สําคัญอยู่นะ2038.5หรือ2040ที่ไปกินปึก๊กแล้วย่อตบลงมาผมมีแนวต้านต่อไปให้อยู่ตรงนี้จําได้ไหมยังอยู่เหมือนเดิม แล้วทองคําเมื่อวานกับ2วันก่อนมันก็ย่อมาแล้วก็เบรกไฮแบบนี้ของทางเฟรมหกเยอะไหมผมถือว่าเยอะนะหลุดโลเบรกไฮของทางเฟรมหกเลยสะบัดแรงเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในกรอบของ60ใช้ได้เลยแบบนี้อยู่ในกรอบ2 0 2 5ถึง2040โอ้โห15ดอนเอง2วัน3วันวิ่ง15ดอนถือว่าไม่เยอะดังนั้นเราก็ไปกินเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะได้ไม่เท่าไหรก่กบกิบไปก่อนถูกต้องไหมของทอง ล่าสุดอยู่ตรงนี้นะฮะเปแงะที่ทำเฟสสิบห้าทีแงะกันเลยใช้คาว่างแงะทองคำนะไม่ผ่านไฮลุดโลไม่ผ่านไฮลุดโลแล้วก็ขาขึ้นเมื่อเหมือนจะทําอยู่เหมือนจะทําอยู่นะก็แค่ถ้าไม่ลุดโลเบรกไฮไปก็ไปประมาณนี้ไม่แต่ถ้าเกิดลุดโลก็มาอยู่ประมาณนี้เราก็มีแนวรับตรงนี้ให้แล้วเดี๋ยวท้ายไลฟ์ผมมาตีตัวเส้นฟ้าให้ไม่ยากเลยนะครับเส้นฟ้ามาแล้วช่วงกลางวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวแนวรับแนวต้านมีจุดที่น่าสนใจ ช่วง GDP เช่นเดียวกันนะครับโอเคนะทองคำประมาณนี้เดี๋ยวผมมาอ่านตัวเลขให้ไปดู GDP นะครับ GDP รอบนี้ GDP เห็นกันนะกลับมาที่ GDP วันนี้ประกาศตอนช่วง2ทุ่มครึ่งคาดการไว้อยู่ที่3.3คาดการ GDP สหรัฐอยู่ที่3.3นะครับรอบก่อนคาดการไว้อยู่ที่2.0ออกมา3.3แต่จริงๆรู้สึกจะมากกว่า3.3นะ มันจะมีการรีไวซ์รู้สึกจะประมาณ4กว่าต้งจำไม่แน่ไม่แน่ใจนะฮะนะครับมีการรีไวซ์9 9นะครับตรงนี้นะวันที่25โมกราที่ผ่านมานะครับวันนี้ค่าการไว้อยู่ที่3.3คือน้อยลงคิดว่าชะลอคิดว่าชะลอแต่ อัตราประมาณ 3. จุดกว่าแบบนี้สมมุติออกมา3-3มจุดสามเลยนสมมตินะกางจะบอกว่าสื่อว่าเมื่อได้มีความหมายที่จะทำให้เฟดเปลี่ยนใจในการลดดอกเบี้ยเดือนมีนาคมนะเดี๋ยวการประกาศดอกเบี้ยเดือนมีนาคมจะประกาศวันที่ยี่สิบสองถูกต้องไหมพุทธพราชนของเดือนมีนาคมกลางเดือนไปลายกลางเดือนค่อมมาทางหลังยี่สิบเอ็ดยิบสองมีนาคมซึ่งคาดการว่าน่าจะเป็น 80%นะน่าจะเป็น80-90%น่าจะเป็นอัตราดอกเบีย้ยเดิม <c oughs> ดังนั้นเราเนี่ย <c oughs> เขาก็เลยจับตามองเศรษฐกิจตัวเลขต่างๆที่จะต้องประกาศตัวที่สำคัญมีอยู่4ตัวสำหรับผมนะที่ทำให้กราฟวิ่งเยอะๆนะ <c oughs> จำได้ไหมห CPI ค่ะประจำเงินเฟ้อตรงๆเลย CPI 2. GDP วันนี้ 3. PCE พรุ่งนี้ สี่ตัวเลขด้านแรงงานตัวเลขด้านแรงงานก็จะมีผมจะเอาตัวกาจ้างงานนอกภาคกเกษตรนอนฟาร์มแต่จริงๆตัวอื่นก็สำคัญนะแต่ผมเอาสี่ตัวเนี้ยเพราะว่าก <c oughs> ราฟมันโคตรวิ่ง <c oughs> ตัวเลขหลายๆครั้งเนี่ยสี่ตัวเนี้ยชอบวิ่งโดยเฉพาะนอนฟาร์มกาจ้างงานนอกภาคกเกษตรนะครับแต่ GDP อ่ะไม่ได้วิ่งแรงอะไรมันแล้วแต่รอบมันแล้วแต่รอบถ้ารอบเนี้ยวิ่งโคตรแรงเลยดิ f เฟ r นซ์สุดจุดสามไอเดือนเดซเบอร์วิ่งโคตรแรงเลยรอบเนี้ย เพราะมันดิ f เฟ r รน t เยอะไอ้รอบนี้ดิ f เฟ r รน t ก็ตั้งเยอะผลต่างออกมาดิิฟมานะผลดิฟดิฟเฟเรนก็อาจจะใช้คำว่าดิิฟมานะเอาคำแรกดี f f d i f f e r e n t ผลต่างขออภัยใช้ทับศัพท์นะครับอ่ะประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันรอบนี้ก็วิ่งเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างโอเคนะครับไปดูกันรอบล่าสุดวันที่เท่าไหร่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าแจอ่ะเราก็ไปหากันเลย 25, ยี่สิบห้าแจหาให้ สชั่วโมงดีกว่าไวหน่อยเปิดยี่สิบห้าแบเวลาเดิมสองนุ่มครึ่งชั่วโมงสิบห้านาที อาจจะได้รู้ว่าวิ่งอะไรเป็นอย่างไรบ้างเอา้าอยู่ๆหาย2องทุ่มสองทุ่มสิอาจจะได้ไม่บังนะเพราะฉะนั้นเป็นแข่งนี้ GDP รอบล่าสุดก็โลอยู่ที่2 0งศูนยอยู่ที่2องศก็ประมาณเท่าไหร่สิดอลลาสิดอลโดยประมาณ12-13ดอลน,นะโดยประมาณบวกลบนะ อ่าอันนี้รอบล่าสุดของเดือนที่แล้วเพราะฉะนั้นคืนนี้ก็มีโอกาสวิ่งประมาณ10ดอนแบบเนี้ยแล้วเป็นแท่งเขียวๆแบบเนี้ยของรอบก่อนนะน,นี่นะช่วงที่ประกาศ GDP นะนะครับเป็นแบบนี้นะอ่ะลองดูแต่รอบอื่นที่วิ่งเยอะมีไหมอ่ะไปดูพร้อมกันต่อไปวันที่2ี d e c อ็ ember นะครับ แป๊บนึงนะครับเจอละอ่ะปรับมานี้นะชุบชุบไปดูที่หนึ่งชั่วโมงอ่ะแทงนี้เลยปึ้งก็วิ่งอยู่สามสองกับสี่หก็ประมาณสิบกว่าดอนสิบสองสสามดอนเหมือนกัน นะครับเพราะฉะนั้นก็ดูเดอนคืนนี้ก็น่าจะประมาณ10ดอนนิดนิดต้นๆนะครับเห็น okay, นะกลางวันก็น่าจะวิ่งกลางๆไว้ก่อนดังนั้นเรานี่ทองคําถ้าหลุดลงมาอ่ะผมสับกล้องมาดูตรงนี้นะตัวเล็ก15ทีเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมให้สีฟ้าตรงนี้ไว้มันหลุดลงมาแล้วแล้วก็รีบาวขึ้นไปแบบนี้เห็นไหมถ้าลงเสียทรงลงต่อมาดูรับ1กับ2 3ได้เลย นะครับผม2อง2 3 8แล้วก็20.2กลางวันดูทุกเส้นกลางคืนค่อยว่ากันต่ำกว่านี้บอกเลยนะว่ามีเหมือนกันสลรับชาวสวนจะได้เผื่อไว้ค่อยว่ากันนะครับตอนนี้อยู่ที่30เส้นล่างต่างกันคือ20-20นี่ก็คือ10ดอนพอดีนะครับแต่ถึงเวลาจริงเนี่ยกลางวันมันน่าจะวิ่งก่อนอาจจะเก็บเส้นแรกไปก่อน รีบาวแล้วก็ไซเวย์ลงมาถึงรีบาวไซเวย์เกิดหมีบูไดแบบนี้ได้เลยนะครับแนวรับหนึ่งกับสองก้างวันดูแค่นี้ก่อนไม่หนึ่งก็สองประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มีการรีบาวมีออกข้างเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้ถ้ามันเสียทรงหลุดลงมานะอืมลบทิ้งเดี๋ยวท้ายไลฟ์ผมมาตีเส้นสีฟ้าให้ทั้งบนทั้งขึ้นทั้งขึ้นทั้งลงเลยแนวต้านแนวรับมันใกล้ใช่ไหมเพราะว่ามันมันง่ายที่จะหลุดโลของตัวเล็กไง แต่ถ้าเกิดแนวต้าน <c oughs> กลางวานันท่านแนวต้านมันมี1กับ2ตรงนี้เล็กๆก,ก่อนแต่ผมตีเส้นเดียวเซฟตี้จบขึ้นือลงลงเบรกไปปุ๊บกับเนี่ยเราๆนี้ก่อนเลยแนวต้านอยู่ที่2อง5ูแล้วก็อาจจะมีเลยไปหน่อยได้อีกต้านหนึ่งแค่นี้นะส่วนตอนเย็นเดี๋ยวผมส่วนเป้าช่วง GDP เป็นเป็นแนวต้านสีเขียวหนาๆาข้างบนเนี่ยเดี๋ยวท้ายไลฟ์นี้เลยผมมาอัปเดตตัวที่แบบเส้นฟ้า ที่ว่าเกลียยความเสี่ยงลดในลงให้ความเสี่ยงลดในลงให้สลับเส้นฟาด้านบนนะครับแนวต้านด้านบนก็คือ2045.5กับ2050.8นะครับสลับทองคำดูตรงนี้ก่อนเลยส่วนไอ้เป้าของบลลือไอะไรเงี้ยค่อยว่ากันพอดีสมเตุสมบลรณนะกลางวันผมก็น่าว่ากลางวันน่าจะวิ่งสัประมาณ5ถึง ห้าถึงเจ็ดแปดดอลเนี่ยประมาณนี้ผมว่ากรุบกิฟต์สิบดอลไม่เกินหรอกนะฮะแล้วช่วง GDP ดังกล่าวก็สะบัดอย่างที่แสดงให้เห็นแล้วแต่ว่าเลทกว่านั้นช่วงสี่ทุม่ม5ทุ่มก็มีนะครับก็วิ่งต่อได้นะครับเมื่อกี้เอาแค่แท่งเดียวช่วง2ทุ่มครึ่งชั่วโมงเดียวสั้นๆแค่นั้นเองแต่ว่าหลังจากนั้นถ้าสังเกตบบเมื่อกี้ดูมันก็วิ่งต่อได้เหมือนกันนะเออนะครับอ่ะมาอ่านข้อความเพื่อนๆก,กันดีกว่านะครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีครับคุณต้องคุณมอลลี่มาแล้วพอดดีีเเลลยยนนะครับับวททุกท่า นะทุกคนสวัสดีครับผมนะฮะเอ่อปิ๊บปิ๊บพิวสันมาแล้วสวัสดีครับคุณเทแค่มารยายงาน,นตัวขายชื่อเข้าห้องด้วยขอบคุณมากครับ <laughs> คุณอมอรรัตน์สวัสดีครับขอ Z Rx แชร์แล้วคุณอมอรรัตน์เป็นคราวหน้านะวันนี้ปิดรับเหรียญแล้วนะขอภายจริงๆนะครับวันนี้ได้เยอะแล้วนะครับแปดตัวละว,วันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวทองกลับมาซ้ำให้รวมถึงที่ติดเส้นฟ้าให้ผมเดี๋ยวมาให้ไทไลฟ์นะครับ ต่อไปไปดู US 500กันดีกว่า US 500นะครับภาพรวมตัวใหญ่ยังเป็นขาขึ้นสวยนะแต่ว่ามาถึงแนวต้านผม51.0 0ค้งยอ่อย่อลงมาโอเวอร์โซลลงมาแบบนี้แล้วรีบเบรกให้ไหมผมว่ายังไม่เบรกคือยังย่อไม่จบแต่ยังย่อไม่จบแบบเนี้มันออกข้างก็ได้มันลงลึกก็ได้เหมือนเดิมสไตล์อาจารย์บิ๊กแบบนี้เลยแต่ยังไม่เบรกยังไม่ไปเพราะฉะนั้น ก็ดูซิว่ามันออกข้างแล้วมันจะลงลึกหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้ามันออกข้างหรือช่วงเนี้แล้วก็ไปต่อที่ทาวฟิบเล็กนิดหน่อยแล้วพอจับจังหวะได้หรือหลุดลงไปค่อยไปกินคําใหญ่ S ด้านล่างอิ่มๆถูกต้องปะ่ะล้วก็แค่มองจับเวลาแล้วก็ดูจังหวะให้ดีเลือกให้เป็นไม่รู้นะว่าคุณมีจุดเข้าซื้อหรืออะไรอย่างไรบ้างถ้าเกิดใครสนใจก็มาทักทายอาจารย์ได้แต่ว่าปีนี้ผมสอนถึงเดือนเมษายนที่แน่ๆเจอตัวผมสอนถึงแค่เดือนเมษายนสลับปีนี้ แล้วไม่รับสอนแล้วนะปีนี้ไม่มีไม่มีไม่มีกลับไปว่าเอเดี๋ยวไม่รับแล้วเดี๋ยวกลับมาสอนปีนี้ไม่เอาไม่มีนะครับที่แน่ๆคือรับแค่เมษาเดือนสุดท้ายนะครับเผิ่ม <ๆ S 1> มีนาด้วยซ้ําดูก่อนนะฮะสรับเจอหน้านะเจอหน้าเจอตัวตัวตัว,ตวเป็นเป็นแบบนี้แหละอืไปนั่งข้างๆสอนกันเลยนะฮะใช้เวลาสอนประมาณห้าชั่วโมงนะครับแล้วก็ไปซ้ําในออนไลน์ได้ต่อ ส่วนถ้าเกิดท่านไหนอยากเรียนออนไลน์นี่เดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งนะว่าจะรับเปิดต่อไหมนะครับแค่นั้นเองนะครับมาเล่าสู่กันฟังเฉยๆนะครับเห็นมีคนช่วงหลังๆก็มีทักทายกันมาเยอะเหมือนกันสังเกตไหมผมไม่ค่อยโปรโมทเรื่องเรื่องคอสอน นะพวกผมเทรเป็นหลักนะฮะเพราะว่าบางทีข้อสอบเนี้ยมันต้องมันต้องให้เวลากับนักเรียนด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยผมคิดว่าผมให้เวลาไม่ได้เยอะเท่าที่ควรก็เลยไม่เอาดีกว่านะก็เลยรับจํานวนจํากัดนะครับโอเคนะปรบมานี้นะครับไปดูทาเฟีน60ก็บอกแล้วว่ามีถ้ามันรุบก็ลงมาแค่นี้ไงเห็นป่ะเพราะงั้นก็คอนเซปต์นี้เดิมไม่ยากนะฮะไม่ยากเลยแต่ว่าบางอย่างลึกๆเทคนิคนี่ มันมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่าแบบไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เฉลยออกมาตรงนี้แค่นั้นเองนะครับอ่ะไปดูการที่ทำฟเฟมเล็กของตัว US นะครับขาแนวรับดูก่อนนะกลางวันดูแค่เส้นบางๆ1กับ2คือ5069กับ5062อครับกลางวันเนี่ยประมาณเนี้ยผมเลยทำเส้นบางๆไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผอตัวเล็กๆนะถลุเสียทรงลงมาส่วนตัวใหญ่ แนวรับ3กับ4ลุ้นได้ถ้าหลุดเส้นสีฟ้าตรงนี้คือ506.4.1 US 5 0 0รถ้าหลุดลงมามีโอกาสไหมแนวรับ3กับ4ได้เลยโอเคนะแนวรับ3คืออะไรแนวรับ3คือ5048ครับแนวรับ2ไอแนวรับ4ก็คือ5042ครับ นชนะครับคุณวิสันแน่นอนเขารอไม่รู้รอบไหนแปดทีมปะไม่รู้เหมือนกันเอฟเอแต่เอฟเอได้ตังค์น้อยนะถ้วยเก่าแก่ได้ตังค์น้อยสุดน้อยมากๆที่หนึ่งได้ไม่กี่แสนนึงมั้งถ้าจำไม่ผิดหรือล้านนึงวะไม่แน่ใจนะเออได้น้อยมากผมจําได้อะเออนะครับแต่ว่าก็ก็ได้ถ <fiance akan> ้วยนะเออุณวัชลิ่นแชร์ลครับ่อซิก้าครับผมเดี๋ยววันนี้เหรียญขอปิดลับก่อนนะขอภัยเป็นรอบหน้านะวันนี้ได้เยอะละ นะครับอ่ะของยูเอ0รนะถ้าหลุดเส้นฟ้าก็มีโอกาสมาสามเป่นะครับลงต่อได้ไม่ค่อยว่ากาันเหมือนเดิมนะครับขา S y y ไวไวไวก่อนนะครับส่วนแนวต้านถ้าไปต่อก็มีแนวต้าน5090กับ5100นแนวต้าน1กับ2น่าสนใจเหล,ล่านี้นะวันนี้ได้เลยนะครับยูเอเต่อไปจียูครับผมนะเออนิดนึงข้างบนยังอยู่นะ ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่รอก่อน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 อันนี้เป้าใหญ่ๆรอก่อนรอนานๆเลยเหมือนยูเอสซมูนข้าวก่อนอ่ะครั้งย่อก่อนเลยเออตอนนี้ก็อาจจะปเปี้ยนๆนะขึ้นๆลงๆสะบัดได้เลยแบบเนี้ยช่วงเนี้ยแนวนี้อย่างนี้ได้เลยเป็นแบบนี้ได้เลยนะยูเอสห้าร้อยไม่ได้การันตีว่ามันจะลง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 อย่างเดียวแล้วขึ้นขึ้นขึ้นยังไม่ได้แบบนี้ทรงแบบนี้มันก็มีนึกออกไหมเนี่ยทรงแบบเนี้ยสังเกตดีเวลาอาจารย์วาดกราฟมันจะคับคล้ายับคามันความเป็นจริงเป็นไปทรงนี้ก็มี แต่ผมคาดคิดเป็นทรงนี้ครับค่อยว่ากันแบบนี้ก็มีเห็นไหมนะครับต่อไป G U ครับผมอ่ามาแล้วนะครับ G ียูทางเฟ,ฟรมสี่ชั่วโมงโอบอทแล้วโอบอทแล้วนะครับคางยอ่อแต่ภาพใหญ่ยังมีอยู่ไหมยังสวยอยู่นะครับยังขึ้นได้แต่คังย่อคางยอ่งยอนะ แล้วก็ไม่ดูแนวรับกันแล้วก็แนวกบตัวเพราะฉะนั้นครั้งย่อแบบนี้นี่ผมก็บอกเลยขาดขึ้นอ่ะสวยครั้งยอ่อครั้งยอ่อแต่มันย่อหลุดลงลึกไหมไม่ลึกเพราะฉะนั้น S ก็ต้องไวไวไวก่อนแต่เป้าลึกกับมีแน่นอนนะฮะไปดูไทมเฟสิ่ห้าทีจียูหลุดเส้นฟ้าลงมาข่าวก่อนสีม่วงไปแล้วนะไปเลยนะลบทิ้งเป็นแบบนี้ต้องรอหลุดฟ้านะถ้าไม่หลุดฟ้าอย่าลีอาจเปิดนะผมบอกก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดขาดขึ้นเนี่ย มีต้าน1กับ2รออยู่นะอิ่มไหมจุกๆเลยนะเบรกฟ้าบนไป1.270 1.274กับ1.277รอ,ออยู่1กับ2แข็งเลยครับแบ่งไม้ที่ยอยปิดได้เลยนะครับถ้าหลุดสีฟ้าด้านล่างสีฟ้าด้านล่างคืออะไร1.265 1.2655มีโอกาสมาแนวรับ1 1.262แนวรับ2 1.258แค่นั้นเองหวานๆแค่นี้เลย แค่นี้ก็บวกแล้วอาจารย์อยากได้จุกๆแสดงว่าคุก็เล่นทางแฟนเก็บคุณก็ต้องปรับหมายเซตปรับเทคนิคต่างๆนั่นนะมีไหมมีแน่นอน1.2 8 1.29ปสองเกไอ้พวกนี้ย1สรอเป็นก็บอกแล้วว่ามีรอตั้งนานแล้วเป็นเดือนตั้งแต่ปีที่แล้ว,ลวเรามเาเปาเมื่อกี้ก็ต้องรอสะบัดไหมเหมือนน้ามันเดะเลยที่ผมบอกอ่ะน้ํามันกับจีอูเห็นยังขึ้นเยอะลงไหมโหดมากเลยแต่ขาขึ้นก็ยังดูดีอนึกออกไหมเออนะครับ ค่อยว่ากัน G ่นะ G U นะนะครับ U J ก็เหมือนกัน U S 3 0ก็เหมือนกันนะฮะ U S 5 0 0ก็เหมือนกันนะแต่ทองกับดอลลาร์ไม่ใช่ทองกับดอลลาร์ไม่ใช่นะครับอ่ะมาอ่านข้อความเพื่อนๆนะแล้วเดี๋ยวไปดูกันเมื่อกี้ติดทองทาเส้นฟ้าเอาไว้แล้วก็เรื่องเส้นฟ้าที่ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะวางไว้ให้วางเหมือนวางสนุกนะวางเส้นฟ้าเพื่อเ่อ ลดความเสี่ยงนิดหนึ่งนะแนวต้านแนวรับให้นะครับติดไว้เมื่อกี้นะเดี๋ยวกลับมาท้ายไลฟ์นี้เลยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะท่านไหนเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดนิ้วโป้งขึ้นกดให้อาจารย์นิดนึงนะเอากดตอนนี้เลยเอานิ้วโป้งนี่แหละกดนิ้วโป้งขึ้นให้ผมหน่อยนะทั้งแอปสีฟา้าแล้วก็แอปสีแดงด้วยนะครับตอนนี้แอปสีแดงนี้93และ93าไลค์ละขอบคุณทุกคนนะฮะแล้วก็ฝากแชร์ขอบคุณทุกคนนะฮะนะครับผมก็ copy link นะฮะแอปสีแดง copy link เราส่งไปในกลุ่ม ไลน์ก็ได้นะไม่มีปัญหานะครับเพื่อนๆจะได้ดูกันแล้วก็คุยกันสนุกสนานนะครับคุณต้องเมื่อคืนทองประกาศออกมาสองทุ่มครึ่งและสี่ทุ่มกราฟมันวิ่งคานกับตัวเล็กน่าดูเลยครับอาจารย์ทางกราฟเนี่ยดอลลาร์มันไม่วิ่งดอลลาร์มันวิ่งสวนทางนะครับผมดูอยู่ดอลลาร์มันไม่หลุดนะครับคุณคาชิสวัสดีครับอาจารย์คุณคิสวัสดีครับจีอูวิเคราะห์ไปเลยยางเพิ่งจบไปเมื่อกี้เลยนะครับพอดนาจับพอดีนะครับคุณคิสนะครับโอเคนะอ่ะต่อไปนะครับ ไปดูเหรียญตัวคริปโตที่เพื่อนๆขอกันมาหลายตัวเลยนะแล้วก็เมื่อกี้ตัวเลข GDP อาจารย์เปิดแล้วนะอ่ะตรงนี้นะเดี๋ยวมาซ้ําตัว GDP ตรงนี้แป๊บหนึ่งกรับอยู่ไหนเอ่ยคาดการณ์ไว้อยู่3.3นะคืนนี้นะ ง่ายเหมือนเดิมครับ3.3ดูเลยว่าของจริงเนี่ยเฉพาะคืนนี้นะหลังจากนี้มันอาจจะมีการรีว s ์ได้เหมือนรอบก่อนว่ามันจะออกมามากกว่าหรือน้อยกว่า GDP แต่3.3เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยชะลอตัวลงนะเออแต่ว่าแต่ว่ายังไม่ได้ถึงจุดที่ว่าทางเฟดเนี่ยจะมีการลดดอ,อกเบีย้ยนะครับถ้าอยากจะเฟดลดดอ,อกเบีย้ยอาจจะต้อง2 ะะดูเลยว่ามันมากกว่า3.3หรือน้อยกว่าถ้าออกมาตัวเลขมากกว่า3.3ถ้ายิ่งออกมา d i f f e r e n ์เยอะอย่างเช่นออกมา3.6 6เงี้ยก็มีโอกาสวิ่ง10ดอนในช่วงเวลาดังกล่าวเหมือนรอบก่อนๆเป็นต้นรอบก่อนมันแตกต่าง3ใช่ป่ะศู 3, ใช่ป่ะวิ่งประมาณ13ดอนใช่ไหมเออนะครับก็ดอลลาร์ขึ้นทองลงนะครับนะเวลาดังกล่าวถ้าตัวเลขน้อยกว่าดอลลาร์ลงทองขึ้น วันนี้ตัวเดียวเลย2องทุ่มครึ่งนะครับอ่ะประมาณนี้กําลังจะบอกประมาณนี้นะเดี๋ยวกลับมาซ้ําทองให้จริงๆก็มีเอียงแล้วแหละ